And in my dreams, I've kissed your lips a thousand times. And sometimes I see you pass outside my door. Hello, is this me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. I long to see the sunlight in your head, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ One Man Show ผมแมนวัฒน์อยู่มุ่งหมายครับผม JB สุภพฤกษ์กระเวนกิจครับทักทายด้วยเพลง Hello นะครับก็สวัสดีนะครับในวันนี้นะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็สิ้นเดือนด้วยใช่ไหมใช่ใกล้แล้วใกล้ก็เสาร์อาทิตย์นี้ก็สิ้นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยทักทายกันให้เกิดความเคยชินว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วและสิ่งสำคัญนะครับเพลงนี้มันก็คือเขาเรียกว่าการทักทายนี่ไม่ใช่ทักทายกับผู้ชมอย่างเดียวทักทายกับแขกรับเชิญเราด้วยถูกต้องเพราะว่าแขกรับเชิญคนนี้เป็นคนที่ละเอียดอ่อนละเมียดละไมแล้วทักทายคนด้วยอัธยาศัยดีนะครับตอนเช้าพี่ก็ทักทายเขาทุกวันแล้ววันนี้เขาจะมาทักทายแล้วบอกเรื่องดีกับผู้ชมทั่วประเทศเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน่าสนใจไหมน่าสนใจพลาดไม่ได้แบบนี้ท่านผู้ชมครับติดตามกันในเบรกหน้าสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษวันนี้แต่อย่าลืมท่านผู้ชมครับจะดูช่อง6ได้ต้องทำยังไงรู้ไหมพี่ล็อกสัญญาณภาพกันด้วยนะครับใครยังไม่ล็อกสัญญาณภาพเดี๋ยวจะมีพาไปล็อกอย่าลืมนะแอปพลิเคชัน2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น MVTV หรือแม้กระทั่งไทยทูน2นะครับท่านผู้ชมโหลดแอปไหนก็ได้นะครับลงสมาร์ทโฟนของตัวท่านผู้ชมเองสามารถติดตามรับชมรายการของช่อง6ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด
24ชั่วโมงและก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะ สัญญาณภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับตามหมายเลขเลยนะจ๊ะ KU Brand PSI หมายเลข66นะครับกล่อง GMMZ หมายเลข197สัญญาณ Big 4หมายเลข102นะครับสัญญาณ Dynaset นะครับหมายเลข137 IPM หมายเลข257นะครับTrue หมายเลข242เจริญเคเบิลมี2ระบบเช่นเคยครับถ้าเป็นระบบอนาล็อกหมายเลข26ถ้าเป็นดิจิตอลหมายเลข515รวมถึง YouTube เข้าไปที่ YouTube พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยดูรายการของช่อง6ย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยครับเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยนะครับได้ดูทั้งไลฟ์สดครับได้ดูทั้งอัปเดตข่าวสารของคนวงการช่อง6และสำคัญสุดเลยสุขภาพที่ดีต้องมีตัวช่วยที่ดีกับอาหารเสริมชั้นเยี่ยมอย่างตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะครับพิชิตทั้งโรคพิชิตทั้งความชราใส่ใจตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบนี้กดไปเลยครับ02-021-4444ครับครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนะครับของการนำเสนอสิ่งดีๆกับรายการของเรานะครับอีกสักครู่เราจะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษแน่นอนคุณพลาดไม่ได้กับรายการที่มีชื่อว่า One Man Show สักครู่เดียวครับอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินสวัสดีครับผมแมนนัชยุทธ์หมายครับอยู่ที่มือผมนี่ครับนั่นก็คือตังถังเช่านะครับตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตรงนี้นะครับสารสกัดตรงนี้ผมหามานานแล้วนั่นก็คือของแท้จากทิเบตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของตังถังเช่าเนี่ยนะครับเป็นบรรจุกล่องสวยงามแล้วก็ดูเรียกว่ามั่นคงภูมิฐานมากนะครับผมหามานานแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเปิดรับประทานออกมานะครับแล้วก็เป็นเม็ดนะครับ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้เรากระชุ่มกระชวยและก็สายตาดีด้วยนะครับนี่ผมมองดูตรงนี้นะครับแทบจะเรียกว่าไม่ปวดตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบำรุงจากข้างในสู่ข้างนอกนั่นเองนะครับแล้วก็หลับง่ายรวมทั้งทำให้ผิวพรรณและก็ดูดีกระชุ่มกระชวยตลอดเวลานะครับและนี่คือเรื่องราวของสิ่งดีๆที่ผมนำมาฝากตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าของแท้จากทิเบตตรงนี้เลยนะครับสุดยอดเลยครับครับท่านผู้ชมครับอย่างบอกเมื่อต้นรายการนะครับผมร้องเพลง Hello ของRyan Arishiนะครับต้อนรับหนุ่มหล่อมาด
เขาเรียกว่าสุภาพนะครับแล้วก็พบกันครั้งไหนก็น่ารักเสมอนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีเรื่องราวมาฝากเราน่าตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะครับน้องชายของผมนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมากนั่นก็คือน้องนุอนุสอนนะครับอยู่ตรงนี้เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่นุนะฮะได้ครับพี่นุอนุสอนชื่อจริงนามสกุลจริงว่าอนุสอนจารุวัฒนานุกูลนะครับนี่เวลาเราเจอกันกว่าเราก็ต้องทำยังไงอดอันนี้รักกันจริงๆนะกอดได้ครับได้ครับอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแว่นหน่อยเพราะว่าจะได้คุยกับจะได้คุยได้ครับคำถามแรกเลยพี่นุครับรู้จักกับพี่แมนมากี่ปีแล้วโอ้ตายแล้วจะถามแบบนี้พี่แมนเป็นกรรมการตัดสินตอนนั้นประมาณสักประกวดแดนเซอร์ครับรายการท็อปสตาร์พาเรดตอนนั้นประกวดประกวดในปี2537ช่อง3พี่แมนเป็นดาราแล้วเป็นนักร้องชื่อดังเป็นคอมเมนเตอร์ตอนนั้นก็มีคอมเมนเตอร์แล้วนะแล้วรุ่นนั้นก็จะมีแดนเซอร์แล้วก็มีประกวดนางแบบด้วยครับประกวดนางแบบรู้สึกว่าจะเป็นคุณกรองทองอะไรอ่ะโอ้โหปูอ่ะคุณปูอ่ะก็ได้รางวัลของช่อง3แล้วก็เนี่ยเขาก็เป็นแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์ใช่ครับตอนตั้งแต่37แล้วร้องแดนเซอร์ให้พี่แมนด้วยเวลาพี่แมนทำออร์แกไนซ์สมัยก่อนเนี่ยพี่แมนออกงานแล้วพี่แมนต้องร้องเพลงครับทีมผมอ่ะจะต้องไปเป็นแดนเซอร์แบ็กอัพให้พี่แมนทุกโชว์แต่ตอนนี้กลับกันทำไมพี่แมนไปเป็นแดนเซอร์จะดีเหรอไม่ใช่พี่แมนไม่ได้เป็นแดนเซอร์เป็นคนเชียร์ไปเป็นกองเชียร์ไปเป็นแบบว่าเชียร์เลยนะจริงๆนะเชียร์ปบมือเย้นุ๊กออกมาแล้วอะไรเงี้ยนี่เป็นกันยังไงเป็นพ่อยกในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดใช่ๆอะไรยังไงพี่นุ๊กครับพอดีปีนี้จังหวะแล้วก็โชคชะตาดีนะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของ Miss Inter แต่จริงๆนางงามมีหลายเวทีนะครับพอดีปีนี้จังหวะว่าเอ้ยผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยนุ๊กลิขสิทธิ์ Miss Inter ปีนี้ยังไม่มีใครทำนุ๊กสนใจมั้ยมาคุยกันก็เลยตัดสินใจต้องหลายวันเนาะไม่ยอมไปจนถึงวันนึงชื่อพี่รักชื่อคุณพี่รักนะครับบอกว่าพี่รักบอกว่ามาเถอะอะไรเงี้ยก็เลยไปพอไปปุ๊บตกลงวันนี้พรุ่งนี้เซ็นสัญญาเลยจ่ายตังค์แล้วก็มาทำเลยเห็นไหมดีเซ็นเลยเซ็นเลยเพราะว่าคือจริงๆ Miss International เนี่ยมันเป็นเวทีเก่าแก่58ปีละหลายๆคนอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นชื่อจังหวะเดี๋ยวคุ้นชื่อคนที่ประกวดเคยได้รางวัลจันทนีสุงสุวรรณแล้วก็พี่อ๋อยคุณอ๋อยแล้วก็คุณฮันนี่คุณฮันนี่ท่าสอนบุญเกียรติรู้จักไหมได้ขวัญใจสื่อมวลชนนะครับพระเอกครับผมดาราชื่อดังของเราพี่แอลอัมพาภูสิทธิ์ก็เคยผ่านเวทีนี้ใช่ที่เล่นเป็นอะไรนะไอ้บุพเพสันนิวาสไม่ค่อยได้ติดตามนั่นแหละใช่ครับนี่เห็นไหมการเซ็นสัญญาก็มีเซ็นสัญญากันแล้วก็เริ่มทำงานกันเลยภายในเวลาไม่เกินประมาณ2เดือนเต็มๆอ่ะ2เดือนเต็มๆกับโครงการนี้โครงการนี้กับการประกวดนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วประกวดไปยังฮะเราจะตอนนี้คัดเลือกแล้วว้าวนี่จากรับสมัครคัดเลือกแล้วเรียบร้อยจาก60กว่าชีวิตตอนนี้คัดเหลือ25คนจะเริ่มเก็บตัววันอาทิตย์นี้ละครับวันอาทิตย์นี้แล้ววันอาทิตย์นี้แล้วนี่อีก2วันนี้ก็เลยเปิดตัวชุดว่ายน้ำโอ้โหยังไงบ้างไปดูนักข่าวตื่นเต้นไปหมดเราก็ตื่นเต้นไปหมดหุ่นดีน้องสวยใช่ใช่ภายในเขาเลือกด้วยเขาเลือกคนมาประกวดด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของการดูเทรนในเรื่องราวของการดูสรีระดูครบรู้สึกว่าไปสมัครนี่คือไปสมัครที่ศูนย์ความงามเลยใช่ไหมตายาสุขภาพความงามตายาใช่ครับเพราะว่าเขาจะดูเลยเป๊ะเป๊ะเลยวัดส่วนสูงน้ำหนักเท่าไหร่ความดันเช็คความดันด้วยเช็คความดันเลยขนาดนั้นแหละเลยเนี่ยได้25สาวงามที่เข้ารอบนะครับก็จะร่วมเก็บตัวกันแล้วก็สนุกชุดว่ายน้ำฮือฮาเชื่อไหมว่าในเพจเนี่ย uh-huh. ที่เปิดขึ้นมาใหม่สำหรับ Miss International นะครับ3วันมีคนติดตามเรา 700,000 คนโอ้โหนี่ๆแล้วเดี๋ยวอีก2วันนี้ก็จะมีคนติดตามอีกเยอะเพราะว่าจะมีชุดประจำชาติชุดแล้วก็ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวพี่แมนไปเชียร์อีก Creative Designer แล้วก็รอบ Preliminary แต่ละชุดไทยไปไหมแต่ละชุดวันที่3นี่จัดที่ครับจัดที่วันที่3นี่ที่โรงแรมอันมิรอสรามคำแหงซอย5ติดกับรถไฟฟ้าโอ้สวยๆโรงแรมนี้นะครับแล้วก็วันที่4ชุดว่ายน้ำจะประกวดที่ตระยาสปาตระยาสปาใช่ครับเพราะว่าโรงแรมอันมิรอสเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ไม่ใช่ครับเป็นอิสลามอ๋อใช่เป็นฮาลาล 100% ชุดว่ายน้ำโอเคไม่ให้อาจจะไม่อนุญาตก็เลยต้องย้ายไปประกวดที่สปาแต่ก็สวยนะสปาก็สวยสวยๆมากสวยมากเพราะวันเปิดตัวเนี่ยสวยแล้วก็กลับมาในรอบ
preliminary ใช่ครับวันที่5ที่โรงแรมอีกทีนึงแล้วก็วันที่6ก็ตัดสินเลยครับใช่คนที่ตัดสินได้รางวัลอะไรต่างๆแล้วก็จะไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นครับนั่นนะสิโตเกียวญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเดี๋ยวจะจีบให้เจบีมานั่งคุยกันก่อนที่จะไปญี่ปุ่นดีครับของรางวัลเยอะมากนะครับคนชนะเลิศก็มงกุฎก็มูลค่า1ล้านบาทอันนี้เพชรของคุณก๊อตไดมอนด์เลยนะครับสวยมากมงกุฎสวยมากนะครับแล้วก็รถยนต์ประจำตำแหน่งนะครับมีรถด้วยซูซูกิสวิฟต์สุดยอดนี่ภายใน2อาทิตย์ใช่เงินรางวัล1ล้านบาทรวมไปถึงไม่ใช่ของเล่นรวมไปถึงสปาเนี่ยก็ให้ใช้บริการฟรีตลอดชีวิตนี่สุดยอดฟิตเนสตลอดชีวิตตลอดชีวิตคุณจะอยู่กี่ปีแล้วคุณต้องใช้ได้ตลอดชีวิตใช่ตลอดชีวิตใช่ครับรวมไปถึงเครื่องสำอาง MDI อีก 100,000 บาทแล้วก็มีรางวัลสปอนเซอร์อะไรอีกเยอะแยะเยอะมากตอนนี้สปอนเซอร์ก็คือตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะสปอนเซอร์เพราะว่าจะคือตอนนี้จนนาทีสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายเพราะว่าเวลาเราจะเปิดรับสปอนเซอร์แล้วเขาจะต้องไปติดต่อไปตรงไหนปกติก็ติดต่อเข้ามาที่กองประกวดได้เลยครับ Facebook Fanpage ใช่ครับ Miss International Thailand เลยครับแล้วก็มีเบอร์จริงๆมีเบอร์เข้าไปใน Facebook Fanpage อ๋อนี่ขึ้นแล้วนี่0 6 3เราบอกว่าต้องชัดเจนนะครับเวลาพวกเรามาเนี่ยมี Facebook นะครับ Miss International Thailand IG นะครับแล้วก็ Miss International Thailand ที่สำคัญมันมีรางวัลทุกรอบนะครับรอบที่ประจันชาติก็มีเงินรางวัล 50,000 บาท 50,000 บาทและที่สำคัญมีรางวัลอันนี้น่าสนใจพี่เป็นคนทำนางงามมานานมากเราเป็นพี่เลี้ยงนะครับนางงามในที่ส่งเนี่ยส่วนใหญ่จะมงกุฎหมดจะชนะหมดนะครับปัญหาของพี่เลี้ยงคือเรื่องสตังค์เวทีของเราเนี่ยพี่นุได้ทำการบ้านมาอย่างดีแล้วคนที่มาประกวดพี่เลี้ยงเราจะมีการคัดเลือกเบสซัพพอร์เตอร์นั่นคือรางวัลพี่เลี้ยงเรามีเงินสดให้ 100,000 บาทนอกจากคุณจะได้เงินส่วนแบ่งจากนางงามแล้วไม่เกี่ยวกันกับเราใช่ครับคุณก็จะได้ว่าเป็นเทรนเนอร์ที่สุดยอดด้วยเป็นซัพพอร์เตอร์และยังไม่พอนะครับในกองประกวดของเราเนี่ยครับครับพี่เลี้ยงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดได้ครบเป็นวีเทแรกๆที่ทำแบบปกติเขาจะไม่ให้เลยเขาจะกั้นนางงามออกมาจากพี่เลี้ยงไม่ให้บล็อกเดียวกันให้บล็อกแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมมันก็ไม่ยุติธรรมเขาอยากจะทำให้สวยบางทีนี่คนนี้เขาเป็นคนคิดถึงใจคนอื่นใช่ครับมากมากเลยนี่เรื่องจริงนะเวลาคิดถึงให้แต่คนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งให้คนอื่นเยอะบางทีมันกระทบนู่นนั่นนี่มันต้องมีมานั่งเสียใจอะไรต่างๆมันต้องเสียใจอยู่คนเดียวไม่มีใครมีโล้คุยกันก็คุยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆการให้ใจคนเนี่ยตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเป็นการให้พี่เลี้ยงโดยตรงใช่ครับอันนี้คืออันนี้เป็นรางวัลสำหรับพี่เลี้ยงเพราะว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเราพูดตรงๆในกรณีที่สมมติว่านางงามได้ตำแหน่งมาเฮ้ยพี่เลี้ยงไม่มีตังค์พี่เลี้ยงจะเอาอะไรไปซื้อชุดให้สวยๆให้น้องจะแต่งหน้าให้น้องด้วยอะไรอ่ะจะมาซื้อของไม่ดีไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องเดี๋ยวนี้ลิฟต์แท่งนึงก็พันแล้วอ่ะถูกต้องถูกต้องนี่เราก็ต้องใจเขาใจเราใจเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเห็นบอกว่านี่คือเรื่องราวการประกวดนี่คือเรื่องราวของการประกวดแต่เห็นบอกเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยใช่ก็คือออกงานสังคมก็หลังจากที่เรียกว่าตอนมาเจอโนอีกครั้งหนึ่งไงก็คือเป็นคนที่ต้องทำงานสังคมแล้วเพราะว่าต้องเชิญคนมาอยู่ในองค์กรของตัวเองเพราะว่าพี่แนนครับทำไมพูดเดี๋ยวจะมีงานออร์แกไนซ์หรือว่าไปเต้นที่ไหนครับไม่ครับพี่แมนนุมาเป็นผู้บริหารเพราะว่าไม่ได้เจอนุนานไงจริงครับแล้วภูมิใจกับเขาไงเขาบอกว่าตอนนี้นุมาเป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นแดนเซอร์แล้วครับก็ตอนนี้มาเป็นผู้บริหารอยู่ที่ตะวันนาเป็นคนเริ่มต้นตะวันนาก็คือตะวันนาเราเนี่ยนะใช่ตะวันนาตอนบางกะปินี่นะถูกต้องตะวันนานี่คนนี้เป็นคนบุกเบิกก็คือเอาพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ว่างๆเชิญดาราเชิญคนนั้นคนนี้มาขายของแบกันดินเลยใช่ตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้ตอนนั้นสนุกมากตอนที่เรายังไม่ได้เห็นแบบนี้ชุติมาพี่ต่ายเพนพักคนนี้ดาราน่าจะหลายปีนะแล้วเขาก็เชิญพี่แมนไปเดินเหมือนกันไปเดินดูว่าพี่แมนไปเดินดูแล้วก็ไปให้กำลังใจโอ้พื้นที่เยอะมากตอนแรกที่พี่นุ๊กเห็นพื้นที่แล้วรู้สึกกังวลไหมไม่เลยตอนแรกมันมาแบบดวงอย่างที่บอกวันแรกมาก็พูดตรงก็กระเป๋าขาดเหมือนกันไม่มีตังค์ก็เอาของที่บ้านน่ะใส่รถมาขายแรกๆก็ชวนเพื่อนแค่ไม่กี่คันเอามาเปิดท้ายพูดง่ายๆแต่ก่อนมันดังพอทำไปทำมาเราขายดีมากก็คนก็ติดต่อเข้ามาคนนั้นคนนี้จากวันแรกก็ประมาณ50คันวันที่2ก็เกือบ200จากนั้นก็เป็นวันละ400สุดท้ายเนี่ยพื้นที่มันได้เต็มที่คือ 1,400 ก็นั่นแหละเป็นที่มาก็เป็นตะวันนาทุกวันนี้ใช่ครับทุกวันนี้แล้วก็ยังของพี่นุ๊กมันทำสัญญามา9ปีครับผมหมดนานละหมดตั้งแต่ปี50ครับ50ปุ๊บเนี่ยพี่นุ๊กก็ออกมาทำธุรกิจ
ออร์แกไนซ์ ออร์แกไนซ์ ล้วนๆเลยก็ชื่ออนุสรณ์เลยนะครับแล้วก็มีผลงานเช่นโอ้โหเยอะแยะมากมายที่ดังๆก็มีเยอะนะถ้าเป็นเรื่องของการทำออร์แกไนซ์ของห้างเนี่ยคือผมมันก็จะไปเอาตัดเช่าห้างมาพื้นที่ตรงกลางของห้างพื้นที่อีเวนต์นะครับเขาเรียกว่าพื้นที่โปรโมชั่นเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาเคยเป็นแดนเซอร์เป็นทีมแดนเซอร์แล้วก็คิดครีเอทนะถ้านุจะไม่เหมือนใครนู่นนั่นนี่เขาจะไม่แบบนั่นแล้วก็มีทีมงานแล้วการเป็นแดนการเป็นทีครีเอทแดนเซอร์เนี่ยมันก็เลยทำให้องค์กรโตขึ้นด้วยที่เห็นคุณค่าของคนอื่นว่ามีเงินเท่านี้เขาทำได้มีเงินเหมือนเขาไปเต้นให้ใครเนี่ยมีคุณจะเอาเท่าไหนคุณจะเอาสโคปไหนเขาก็เลยทำแบบนั้นไงเออลูกค้าก็เลยเยอะคนมีเงินเท่านี้นุก็ทำให้ได้คนมีเงินเท่านี้นุก็บอกนุมานุทำได้หมดใช่ๆมีผลงานที่ไหนที่แบบว่าโดดเด่นโอ้มันเยอะมากอ่ะแต่ว่าที่พี่แมนไปล่าสุดมีการรวมมงนางงามที่เราเอาลูกมาลงที่พี่แมนบอกใช่นี่มงนางงามนี่คนนี้เป็นคนแรกที่ทำคืออย่างนี้พี่นุเป็นคนรักนางงามครับส่งนางงามตั้งแต่ปี2001-2002ครับปีนี้2018เกือบ20ปีละอ่ะตรงๆคราวนี้พอมันรักนางงามปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราคุยกับเพื่อนๆนางงามหลายๆคนเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าเราจะเอานางงาม30คนมารวมอยู่ในเวทีเดียวกันครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือไม่จริงไม่ได้รวมไม่อะไรเงี้ยไม่ได้รวมค่ายไม่แยกค่ายไม่แยกค่ายใช่ครับสุดท้ายเราก็ตัดสินใจว่าตกลงเราทำพอเราทำปุ๊บเนี่ยครับผู้ใหญ่ที่ซัพพอร์ตเรื่องสถานที่รวมไปถึงตัวนางงามที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยครับกลายเป็นว่ามันประสบความสำเร็จมากหนึ่งนางงามเนี่ยได้มาพบกันเป็นมิทติ้งประจำปีการนางงามที่ได้มาออกงานเยอะๆครับก็มาเจอกันผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ได้มาเจอนางงามที่เราที่หายไปเนาะเออเราก็รู้คนนั้นคนนี้ใช่ไหมฮะแฟนคลับของแต่ละคนก็จะได้มาเจอกันเดี๋ยวนี้โซเชียลมันทำให้ทุกคนโพสต์ได้พบกันได้แล้วมาเจอตัวจริงกันได้นะครับแล้วก็งานเนี่ยจัดต่อเนื่องมา7ปีแล้วล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับมาริยาที่เซ็นทรัลเวิลด์จริงมากล่าสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับใช่ครับปีหน้าจัดที่เซ็นพารากอนครับคอนเฟิร์มแล้วสุดยอดเลยแล้วก็จะใหญ่กว่าเดิมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นการแต่งตัวของนุ๊กนี่เปลี่ยนไปเพราะว่าแต่ปกติแล้วเขาทำหลายอย่างนะบางทีเขาเป็นคนที่เป็นคือไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ยอมแพ้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างเช่นอยู่ตรงนี้เป็นนักธุรกิจพอตอนกลางคืนเป็นขายของแล้วขายอะไรคืออย่างนี้พอดีหลานเนี่ยหลานเขาเริ่มโตเรียนจบแล้วแล้วก็เขาก็ทำออนไลน์ขายของแต่ปัญหาของเขาคือเวลามันขายออนไลน์ลูกค้ามันจำกัดเราก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเราจะทำช่วยเขาโผล่หน้าไปนิดนึงมันกับไลฟ์ขายของให้เขาอ่ะขายดีมากนะโผล่หน้าปั๊บโหเป็นแฟนนุ๊กเต็มไปหมดแฟนคลับพี่นุ๊กก็เยอะเพราะว่าพี่นุ๊กมาช่วยดีมากนะเพราะฉะนั้นไม่อยากพูดยอดเดี๋ยวสัมภาระมหาอีกทีไม่ต้องยิ่งกว่าเจ๊น้ำอยู่นะคนนี้ยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วคือคนดูไม่เยอะแต่ยอดดีมากยอดดีมากครับยอดดีมากแต่ว่านี่ก็เหนื่อยก็มันไม่มีเวลาใช่เห็นแล้วแฟนคลับก็เรียกร้องตลอดเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ตื่นเช้านะพอเช้ามาปุ๊บก็มีคนปลุกแล้วไงนี่เนี่ยปลุกใครปลุกใครพี่เจ็ดโมงแปดโมงปลุกละนุตื่นยังอะไรเงี้ยใช่ไหมของพี่เป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมนาฬิกาปลุกเดี๋ยวเห็นพี่แมนละพี่จะหาสิ่งดีพี่บอกเลยนะว่าคนอื่นที่ไม่รู้อ่ะแต่พี่อ่ะจะต้องเพราะว่าคนอื่นอ่ะจะได้อานิสงส์จากไลน์ของที่พี่ส่งให้นุเพราะพี่ต้องหาข้อมูลดีๆถ้าฐานพ่อดีๆส่งให้นี่ก่อนคนอื่นก็จะได้ต่อตามต่อเลยถ้าเกิดอย่างนั้นเพราะว่าใช่ไหมทุกอันมันจะสวยงามมีรูปบ้างสวยงามมีวิวบ้างสวยงามผสมมาก็จะทักทายนุก็จะขอบคุณพี่แม่ขอบคุณทุกเช้าก็มีความสุขถ้าเกิดวันไหนเขาไม่ได้ขอบคุณแสดงว่าเขาติดงานมากตื่นสายหรืออะไรเงี้ยตื่นสายหรืออะไรเพราะว่าไลน์มันเยอะจัดก็อาจจะยังไม่ได้อ่านแต่ว่าเราลืมกันไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ทักกันทุกวันทุกวันจริงๆนะพี่แมนน่ารักมากเรายังไม่มีความพยายามที่จะขนาดมีแฟนพี่แมนเลยโอ้โหระดับพี่แมนสุดยอดจริงๆละเอียดอ่อนตลอดเวลาแล้วแบ่งเวลายังไงอ่ะพี่เรื่องการดูแลตัวเองก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทำงานเนี่ย 100% ของการทำงานเนี่ยเราจะทำงาน 100% ครับน้องๆจะรู้ทำจนหลับคาวงงานก็มีนะครับแต่พอเวลาพักผ่อนแล้วไม่ใช่หลับคาวงงานเป็นป่วยเลยเป็นป่วยเลยก็มีเข้าโรงพยาบาลเลยบางวันนั้นมีอยู่ช่วงนึงก็ไปต่างจังหวัดไปงานต่างจังหวัดไปเจอยุงกัดไงไม่สบายยุงกัดบางคนเสียชีวิตก็มีนะอันนี้น่ากลัววันนั้นนอนต้องอยู่เกือบ2อาทิตย์นะเนี่ยสุขภาพต้องดูแลตอนนี้เลยดูแลมากๆตอนนี้ดูแลอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เลยเพราะว่างานใหญ่มิสซินเตอร์อันนี้ป่วยไม่ได้ตายไม่ได้หายไม่ได้นะครับต้องมีทานวิตามินทานอะไรเสริมด้วยนะโอ้ดีมากก็บำรุงชุดใหญ่เลยเพราะว่าจะต้องติดต่อเรื่องราวต่างๆกับคุณนุนะครับนุออร์แกไนซ์นะคุณอนุสรณ์นี่คือติดต่อตามที่แบบหมายเลขโทรศัพท์นะครับ063นะครับ916 4637นะครับอยากจะถามนุนะครับว่า
วันที่ประกวดแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่วันที่3วันที่3เป็นรอบชุดประจำชาติครับนะครับแล้วก็วันที่4เป็นรอบชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำวันที่5พรีลิมินารีครับพรีลิมินารีแล้ววันที่6ก็คือชิงชนะเลิศนะครับที่โรงแรมโรงแรมอาร์มิรอสครับอาร์มิรอสครับตรงรามคำแหงเตอร์เนชั่นแนล2018รอบที่ต้องไปชมนะครับถ้าเกิดใครอยากไปดูน้องๆที่มาประกวดพี่แมนน่าสนใจนะมีนางแบบอาชีพด้วยโอ้ใช่มีคุณหมอด้วยโอ้นี่แหละสนใจตรงนี้แล้วมีทหารด้วยโอ้รวมไปถึงมีน้องที่ทำงานอยู่กับท่านทูตก็มาประกวดอย่างนี้ถ้าพี่นุ้งพูดอย่างนี้แล้วขออนุญาตพูดถึงเขาเรียกว่าคนที่จะเป็นนางงามของอินเตอร์หน่อยเป็นยังไงบุคลิกภาพต้องเป็นยังไงเวทีนี้จริงๆเวทีนี้ต้องการคนหวานคนหวานนะแล้วหวานสองเนี่ยเขาชอบคนที่อินเนอร์มาจากข้างในสปีดแล้วเป็นคนสปีดแล้วออกรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนจิตใจงามนี่ประมาณนี้แหละครับแค่นี้แหละต้องดูคนที่เคยได้รางวัลมาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ประเทศไทยยังไม่มีใครชนะเลยเนี่ยคนนี้แหละจะทำเต็มที่คือรองหนึ่งครับแต่ปีนี้ผมมา 100% แล้วก็จะพยายามใช่ไหม25คนนี้หาคนที่ดีที่สุดเป็นเพชรน้ำหนึ่งให้ได้เพื่อที่จะไปชิงมงมาเลยถ้ามงได้เนี่ยนะอนุสรณ์เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกทั่วโลกเป็นครั้งแรกของเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ภาวนายังไงก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับที่คิดว่านะครับจริงๆการให้พรกันทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่ดีๆผมอวยพรให้น้องคนดีนะครับประสบความสำเร็จและมีสิ่งดีๆประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองนุอนุสรจารุวัฒนานุกูลนะครับผู้ถือลิขสิทธิ์และเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบของคนทำงานออร์แกไนซ์นะครับและก็อย่าลืมติดตามมิสInternational Thailand นะครับอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะครับ0639164637ใครที่สนใจที่จะสนับสนุนหรือว่าจะไปชมนะครับติดต่อที่นี่ได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นุ้ยครับมารายการทั้งทีทุกครั้งก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆมอบให้พี่นุ้ยไปดูแลสุขภาพต่อนะครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสนุกในช่วงแขกรับเชิญช่วงหน้ากลับมาเรามาใส่ใจดูแลสุขภาพกันต่อครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลระดับ3,000ถึง4,000ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ไฮสกินท่านผู้ชมครับผมแมนวัชยุทธ์มุ่งหมายครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าอยู่ที่มือผมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับของแท้จากทิเบตเลยนะครับที่นี่นะฮะผมหามานานแล้วและรับประทานวันละ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้ร่างกายของเรากระคุ่มกระชุ่มกระชวยและหลับง่ายรวมทั้งเลือดนะครับหมุนเวียนได้ดีปรับสภาพสมดุลของร่างกายและทำให้เราดู
หนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่มีวัยอย่างผมและอยากจะดูดีและแข็งแรงตลอดเวลานี่เลยครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตรอคุณอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้และก็ไปหาซื้อได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตครับสุดยอดเลยครับกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับวันแมนโชว์ช่วงนี้อย่างที่บอกครับอยู่กับพี่แมนวัฒนยูอยู่กับรายการวันแมนโชว์มันต้องอยู่กับเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพด้วยเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะนานแล้วพี่นะฮะนี่เวลาพี่แมนเขาเรียกว่าไม่สบายหรืออะไรต่างๆตอนนี้เป็นอะไรไหมถามตอนนี้ไม่เป็นคือถ้าจะเป็นเนี่ยต้องรีบเลยไงทานยาพักผ่อนไม่ใช่รอให้มันเป็นใช่แล้วเจ็บคอหรืออะไรต่างๆเราต้องดูก็ตอนนี้มันอากาศมันอากาศมันเปลี่ยนตอนเช้าเดี๋ยวเจ็บคอเดี๋ยวอะไรต่างๆเมื่อวานนี้ใช้เสียงไปเขาเรียกว่าไปตอนเช้าก็มีงานตอนเที่ยงก็มีงานตอนบ่ายมีงานตอนเย็นก็มีแล้วก็ใส่ชุดหนักด้วยดื่มอุ่นหรือเปล่าดื่มนะครับแล้วก็เรียกว่าเราต้องดูแลสุขภาพคือนอนให้หลับนะครับแล้วก็ทานยาหรือว่าทานอาหารเสริมเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับ อาหารเสริมเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการที่จะต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆก็คือมันอุ่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทำให้เรานะครับเลือดลมไหลดีความดันคงที่อะไรต่างๆนี่เราต้องรู้ตัวเองว่าถ้าเกิดเรามีอาหารเสริมเนี่ยมันน่าจะคงที่เนาะครับผมถ้าเกิดไม่ปกติมันจะแสดงอาการแล้วนี่เห็นบอกว่าจะไปต่างประเทศแล้วอ๋อจะไปต่างประเทศครับผมต้องดูแลใช่ต้องดูแลสุขภาพก่อนที่จะไปนี่มันต้องมีต้องเข้มแข็งเราต้องมีการดูอากาศที่นู่นไหมพี่ดูเราต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวยังไงอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ต้องเช็คกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะเดินทางต่างประเทศหรือว่าเดินทางในกรุงเทพเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องเช็คนะใช่ไหมใช่ต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพของเรานี่แหละถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีมันจะทำให้เราทุกอย่างเนี่ย เปลี่ยนไปอย่างวันนี้เหมือนกันไปก่อนที่จะไปก็ต้องไปติดต่อคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะไปออกมาออกรายการใช่ไหมฮะรายการของเราก็จะต้องออกออนแอร์แล้วก็พี่ก็ส่งข้อมูลจากเมืองนอกมาด้วยนะครับติดต่อเองเลยติดต่อเองอยู่นี่น่ารักมากใช่นี่วันนี้ไปติดต่อคุณหมอคนนึงเขาเลยถามคุณหมอว่ามาออกรายการกับเราพูดถึงเรื่องราวของอาหารเสริมอะไรไหมอู้คุณหมอยินดีบอกเดี๋ยวกลับมาเดือนหน้าจะมีคุณหมอสาวสวยมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพและก็การเสริมอาหารเสริมด้วยแม่ดีอย่างนี้นะหมอยังทานเลยเนาะไปเที่ยวให้สนุกแล้วก็เอาสิ่งดีๆกลับมาด้วยนะได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับการที่คนเราจะมีสุขภาพที่ดีดูแลอย่างพี่แมนนี่ถือว่าดีมากนะก่อนที่จะเป็นเนี่ยพอรู้ตัวว่าเริ่มมีอะไรมาเป็นลางบอกเหตุเนี่ยนิดหน่อยลุยเลยมันจะมีลางบอกให้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเป็นอย่างถ้าเกิดว่าจะเป็นหวัดเนี่ยมันจะเริ่มมีฟึดฟัดละกาถ้าเกิดมาแล้วคอแล้วก็เกิดน้ำลายเจ็บคอแล้วก็มีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวครับแล้วก็เจ็บจมูกโพรงจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ทานน้ำเยอะๆพี่แม่มีแบบว่านอนตกหมอนบ้างไหมนอนแบบมีโอ้โหแบบคอเคล็ดคอเคล็ดอันนี้ทรมานทรมานเพราะฉะนั้นไอ้คอเคล็ดเนี่ยบางคนเขาบอกไปตีหมอนใช่ไหมไปไหว้หมอนไม่ได้ช่วยเลยมันเป็นกลอนอุบายมันกลอนอุบายจริงๆแล้วเราก็เขาเรียกว่านอนท่าเดิมนั่นแหละแล้วก็ทานเขาเรียกว่าเดี๋ยวทานยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาแก้อักเสบทานยาแก้อักเสบครับชนิดอ่อนๆเอาได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดชนิดอย่างรุนแรงมากๆนี่มันจะไประงับแล้วมันจะไปทำลายส่วนข้างในแต่ถ้าเกิดไม่อยากเป็นเนี่ยให้เลือดลมไหลดีอะไรต่างๆแล้วก็ทานวิตามินทานอาหารเสริมไปก่อนเลยก่อนครับเพราะฉะนั้นนะวิตามินอาหารเสริมวางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วนะครับในเรื่องของการใส่ใจการดูแลสุขภาพพี่แมนวัฒนยูนะครับเอ่ยกับท่านผู้ชมตลอดว่าการรับประทานนะครับอาหารเสริมมันเป็นตัวช่วยนะทำให้ร่างกายของเรามันพลัสสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับพลัสความแบบว่าเข้มแข็งเข้าไปทำให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตังถังเช่าตัวหลินจือถังที่ผมได้โฆษณาไปเนี่ยนะฮะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อง่ายซื้อแล้วก็รับประทานง่ายรับประทานเพียงแค่วันละ1แคปซูลก่อนนอนตอนท้องว่างๆอ่ะเวลาร่างกายนำไปดูดนำไปใช้งานมันก็จะทำได้การใช้งานเนี่ยได้เต็มที่และประสิทธิภาพแบบเต็มที่และที่สำคัญวันนี้มันมาคู่กับโปรโมชั่นพี่มิ้วคอลลาเจนเนี่ยเอาไปด้วยนะท่านผู้ชมครับกล่องสีชมพูเนี่ยคือสบู่ที่
ผิวสวยไม่พอสะอาดไม่พอนะครับยังช่วยในเรื่องของการเติมคอลลาเจนให้กับผิวเติมสารอาหารดีๆให้กับผิวทำให้ผิวของเรามันดูเต่งตึงดูไม่เหี่ยวไม่แห้งไม่กร้านดูแล้วไม่บอกว่ามองแล้วไม่น่าแบบว่าหลงไหลต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เป็นความน่าหลงไหลจากสบู่ก้อนเดียวและที่สำคัญฝั่งพี่แมนนะครับตัวแพรวคอฟฟี่อาราบิก้าแท้จากประเทศฝรั่งเศสดื่มเลยท่านผู้ชมครับใครที่บอกว่าชอบดื่มกาแฟแต่ไม่อยากเจอคาเฟอีนเยอะๆตัวนี้ไม่มีคาเฟอีนนะครับดื่มแล้วสดชื่นได้สารอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายด้วยนะครับวันนี้มีโปรโมชั่นนะตัวตังถังเช่าเล็กนะครับ20แคปซูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับมิ้วมิ้วคอลลาเจน2ก้อนท่านผู้ชมฟังดีๆนะราคาปกติเซตนี้ 6,180 แต่วันนี้เหลือเพียงแค่ 1,590 ส่วนตังถังเช่าใหญ่เลยนะใหญ่แบบนี้เลยเป๊ะๆแบบนี้เลย50แคปซูลมาพร้อมกับแพรวคอฟฟี่อีก1กล่องใหญ่ๆนะครับราคาปกติ 12,950 วันนี้เป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่ 3,800 บาททั้ง2โปรโมชั่นนะครับรวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆท่านผู้ชมสามารถกดโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อหมายเลขเดียวเลยนะครับ020214444พอพูดถึงกาแฟพี่แมนเป็นคนที่ดื่มบ้างไหมกาแฟไม่เลยไม่นะแต่ว่าถ้าดื่มก็มีบางตัวนี่ก็จริงๆมันก็มีคาเฟอีนนะอย่างเช่นชาเขียวก็มีมันก็เหมือนกับเราดื่มกาแฟแหละก็เหมือนกับดื่มข้าวประจำอยู่แล้วก็แสดงว่าชาเขียวพี่แมนก็มีจิบบ้างมีทานบ้างมีจิบมีชาเขียวนี่ประจำเลยจริงป่ะใช่ชอบทานเช้าไปหรือว่าต้องเป็นชาร้อนชาต้องชาร้อนหรือชานมก็ได้แต่ว่าต้องเป็นชาเขียวแบบออริจินอลต้องแบบว่าได้กลิ่นชาเขียวจริงๆเนี่ยนะใช่นะมัทฉะหรืออะไรต่างๆนี่ยิ่งโอ้เดี๋ยวนี้มันแบบมีของเลียนแบบไงเราก็ไม่รู้ว่าชาแท้ชาเทียมเราต้องไปซื้อเจ้าที่แบบว่าเราสามารถเชื่อใจได้ถูกต้องโอ้อันนี้ดีนะท่านผู้ชมครับชาเขียวก็เป็นอะไรที่เวลาดื่มแล้วมันก็หอมดีก็หอมดีแล้วก็กาแฟก็ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบทานดื่มกาแฟอยู่แล้วนี่ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันก็มีทั้งส่วนดีถ้าเกิดเรารู้จักในการที่จะต้องรับประทานหรือว่าดื่มนะครับคุณผู้ชมไม่เห็นจะยากเลยการดูแลสุขภาพถ้าเอาต้นแบบอย่างพี่แมนไปใช้ในชีวิตประจำวันผมก็ว่าก็ไม่มีอะไรที่มันยากเกินความเป็นจริงใช่ถูกต้องก็นอนพักผ่อนเต็มที่ยังเต็มที่อยู่ไหมทุกวันนี้เต็มที่ก็คือต้องนอนให้มันพอไงอย่างนอนขึ้นมาต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกไว้7โมงครึ่งนะครับแต่ว่านอนนี่ต้อง5ไม่เกิน5ทุ่มไม่เกินนะใช่ไม่เกิน5ทุ่มก็ได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงใช่8ชั่วโมงพอดีเลยนะมันเต็มที่กับร่างกายเลยนะมันไอ้เขาเรียกว่าตั้งนาฬิกาไว้มันจะขึ้นมาเลยบางครั้งมันแบบว่าตื่นเองไหมพี่บางครั้งมันตื่นก่อนเวลาได้ซ้ำเพราะว่ามันร่างกายมันพอแล้วถูกต้องโอ้แล้วก็เช้ามาอย่าลืมนะที่พี่แมนเคยบอกว่าต้องน้ำสะอาดอันนี้คืออะไรไปไหนมาเล่าไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่นั่นมากคือันนาฟาร์มนี่เจ้าของเขาเป็นสถาปนิกแล้วเขาปลูกข้าวเองนี่ที่บอกนะแล้วก็ทำอะไรที่มันแบบเป็นสุขภาพแล้วก็เขาก็ที่บ้านเขาก็เหมือนกับเป็นอาหารเสริมด้วยข้าวทางพี่แมนเลยเนี่ยสบายนะครับไปอากาศร่มรื่นดูดีไหมสวยไปถามใครเขาบอกว่าทำไมยังดูเหมือนเดิมอยู่เลยนี่เหมือนไม่เปลี่ยนน้อยมากอะไรเงี้ยคือจะว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเดิมอีกมันหมายความว่ายังไงหลายคนสงสัยใช่ไหมใช่ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามหัศจรรย์เหมือนกันในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนี่เนาะใช่ครับถ้าเกิดว่าเราดูแลดีมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมันจะออกมาก็มีนะมีแบบว่ามีเอ้ยลืมอะไรอย่างเงี้ยลืมก็ช่างมันเพราะว่ามันเราก็เดี๋ยวเริ่มใหม่พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลืมทานเหรอแบบว่าลืมแบบทำตัวนี้หรือวิตามินอย่างเงี้ยอย่างวิตามินเนี่ยลืมคือปกติเราก็ทานเขาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทานเสริมคืออาหารเสริมไม่ได้เป็นประจำโรคไม่ได้เป็นอาหารแก้มันจะเสริมแล้วว่ามันจะดีใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราลืมวันนี้เราก็ไม่ได้เสริมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสริมใหม่ครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าประจำมันก็ดีนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ส่วนส่งมันก็จะดูดีเสมอนะดูสบายๆก็ดูแบบเชฟมันจะดูดีอะดูใส่พอดีง่ายๆเวลาเราอ้วนเนี่ยเราจะใส่กระดุมอะไรไม่ได้เราพยายามติดกระดุมถ้าเกิดสูตรตัวไหนติดไม่ได้นี่แสดงว่าอ้วนแล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ติดแล้วติดได้ก็โอเคเห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับดีๆนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าวันนี้มาทั้ง2โปรโมชั่นเลยสนใจกดโทรศัพท์ไปเลยครับ020214444เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงครับพี่เนาะช่วงหน้ากลับมาพี่แมนยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
เช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกสายน้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebookครับท่านผู้ชมครับผมแมนนัทยูมุ่งหมายนะครับคุณที่ชมอยู่ตรงนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่อายุขนาดนี้แล้วหน้าตายังดูสดใสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องถามว่าทำอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรอยู่ที่มือผมเลยนะครับนี่คือตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแท้จากทิเบตที่ทำให้ผมยังดูดีและมีร่างกายสมบูรณ์และก็ทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงแทนที่จะเหนื่อยเพราะว่าทำงานหนักมากๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำเรื่องราวภารกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้สมองหรือว่าการที่มาทำรายการและก็การสอนหนังสือด้วยนะครับแต่ไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยแบบนี้นะครับตังถังเช่าจะทำให้ผมหลับง่ายและหมุนเวียนโลหิตเนี่ยได้ดีและทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงตลอดเวลาเรารอคุณอยู่แล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากทิเบตนะครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตรออยู่สุดยอดเลยครับร่มรื่นดีจังเลยวันนี้นี่นะกลับมาอยู่กันต่อเห็นไหมช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารนะครับมาพูดถึงเดี๋ยวนี้นะครับเขามีร้านกาแฟเนี่ยมันจะไป อยู่ตามทุ่งตามอะไรต่างๆเยอะเป็นเทรนด์นะมีบุรีรัมย์มีอุบลด้วยที่บ้านพี่นะล่าสุดนี่มีธัญบุรีแต่เป็นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เห็นนะครับนี่นะครับแต่สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับท่านนะครับทรงได้เปิดร้านนะครับกาแฟอย่างเป็นทางการนะครับที่ธัญบุรีคลอง4นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของร้านกาแฟที่มีชื่อว่ากาแฟชายทุ่งน่ารักจังเลยคิดถึงแหละคิดถึงว่ามันกาแฟชายทุ่งเนี่ยมันดูร่มรื่นไหมใช่แล้วก็ชื่อมันเหมาะกับการแบบไปอยู่ในทุ่งจริงๆนี่เห็นไหมดูในทุ่งจริงๆเลยสวยมากนะครับเปิดเมื่อวันเสาร์ที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ไปก็คงเป็นคนไปเช็คอินเต็มไปหมดแล้วล่ะนะครับก็คนจะต้องไปให้กำลังไม่ต้องให้กำลังใจหรอกก็คือไปชิมกาแฟไปชิมกาแฟนะครับแล้วก็ไปชิมบรรยากาศไปดูบรรยากาศต่อไปนะจะร่มรื่นจะมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่ตรงนี้นะครับร้านกาแฟชายทุ่งนะครับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในรัชกาลที่9นะตรงไหนไปสิคลองสี่ไงคลองสี่ก็ขึ้นทางด่วนตรงตรงเนี้ยตรงรามอินทราเนี่ยยิงยาวไปเลยยิงยาวไปเลยแล้วก็ลงปั๊บก็ถึงคลองสี่เลยครับผมเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะถ้าเลี้ยวขวามันจะไปคลองห้าคลองหกคลองเจ็ดคนธรรมดาอย่างเราไปได้สิก็ที่เขาเปิดให้คนธรรมดาอย่างเราไปเดี๋ยวชวนทีมงานไปนะครับคลองสี่ไปนั่งจิบกาแฟกันน่าสนใจมากนะครับจิบกาแฟเลยสุดยอดเลยแหละใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่านะครับทุกคนต้อง
ไปรับประทานไปดื่มกาแฟนะครับอาจจะมีกาแฟที่ถูกใจแล้วก็มีเค้กมีผลไม้มีอะไรต่างๆที่สำคัญสุดๆนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของชายทุ่งดีนะครับนะครับเป็นข่าวฝากเอาละครับต่อไปเป็นเมื่อวานเนี้ยหลังจากเสร็จรายการพี่แมนไปงานวันเกิดของเนี่ยคุณสิรินภาสว่างล้ำเป็นมิสเอเชียคนแรกของประเทศไทย58ปีอายุ58ปีแล้วนะที่พี่แมนบอกว่าเป็นธีมอะไรนะเป็นธีมชาวเขาแล้วตัวเองไปเอาชุดมาจากไหนนี่ชาวเขาเนี่ยเอามาจากเชียงใหม่ชุดน่ารักมากอ่ะชุดนี่รู้ไหมมันเหมือนกับโชคเอ๊ะจะเอาชุดชาวเขาที่ไหนมีร้านชาวเขาว่าเขาโทรมาเขาบอกคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่สนามบินแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาไปให้เลยที่สนามบินนี่เรื่องจริงเอาไปลองได้ชุดนี้มาเลยเอาไปลองเนี่ยเนี่ยชุดยาวเนี่ยแล้วก็ได้ผ้าผูกที่บ้านเนี่ยพี่แมนมีผ้าผูกมาเนี่ยในคุณพ่อไม่ใช่สามีของคุณต่อยนะครับเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นจิวเวลรี่เป็นไดมอนด์นะครับสิรินภาไดมอนด์อายุ58แล้วนะผู้หญิงด้วยใช่ไหมฮะผู้หญิงเนี่ยอายุ58แล้วผู้ชายเนี่ยอายุ60กว่าเลยเนี่ยพี่แมนก็หาพร็อพหาอะไรพี่แมนมาใส่พี่แมนเป็นพิธีกรรับเชิญนะแล้วก็ดูดีชุดเนี้ยดูดีไหมน่ารักชอบชุดแบบเนี้ยแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะเห็นนะครับนี่ใส่หัวด้วยมีหัวขึ้นมาด้วยเห็นไหมเดี๋ยวนี่ก็ได้มาจากร้านเหมือนกันเหรอมีคุณดาดร.ดาวใจภัยจิตเอามาให้ที่เอามาให้ที่งานนี้เลยบอกว่าอาจารย์แมนต้องใส่ของพี่นะพี่ไม่เคยใส่เลยนี่เห็นไหมหัวเป็นสีทองหนักมากเลยเป็นเงินอะเงินโบราณอะเงินโบราณมันหนักขนาดไหนแล้วจะเป็นแบบต้นไม้ทั้งหมดแล้วก็มีนกอยู่ข้างบนโอ้โหระยงระยางขนาดระยงระยางเราต้องแบกใช่ใช่แล้วทุกคนนะครับทุกคนใส่หมดเลยเห็นไหมด็อกเตอร์ดาวใจภัยจิตก็ใส่แล้วก็ด็อกเตอร์คนนั้นคนนี้ที่ไปงานเมื่อวานนี้จัดที่เบิร์กเลย์นะครับก็ที่โรงแรมที่ประตูน้ำนะครับแพทไอพาราเดียมแพทินัมพาราเดียมพาราเดียมนะครับน้องพาราเดียมคุณไกรวิทย์พุ่มสุโขก็ไปด้วยนะครับเป็นสาวแล้วตอนนี้คือแต่ยังตัดผมอยู่ไหมฮะไม่ใช่ตัดผมด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เฉาะอ๋อเมื่อวานนี้ได้ตังค์เยอะเลยนะครับเขาจะบอกจะเสียบตรงไหนคะเสียบหน้าหรือเสียบหลังหมายถึงว่าเสียบเงินให้อะนะโอ้โหน่ารักดีจังเลยน่ารักพี่ตีมเนี่ยตีมนี้น่ารักนะใส่ชุดแล้วรวมอายุเนี่ยน่าจะ 20,000 ปีนะคนที่ไปในวันนั้นนะครับแต่ว่าเงินรายได้ทั้งหมดก็จะไปช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่วัดรัตนารามอะไรสักอย่างนี้นะครับดีมากครับกลุ่มซอนต้าที่คุณต่อยไปเป็นเขาเรียกว่านายกสมาคมนะครับซอนต้า5กรุงเทพ5นะครับก็มารวมกันเนี่ยคนที่ชนะเลิศกันแต่งกายเห็นไหม10คนก็ได้ของรางวัลก็เป็นกระเป๋าพี่แมนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยพี่แมนไม่ได้พี่แมนเป็นพิธีกรไงนึกว่าให้พิธีกรได้ด้วยไม่มีเลยของพี่ไม่รู้ไม่มีใครมาเสียบอะไรเลย เพราะฉะนั้นแล้วไกรวิทย์มีทั้งเสียบหน้าเสียบหลังเสียบกลางเสียบข้างเพราะว่าเขามีเนี่ยนะจะมีเงินเนี่ยแล้วก็เบิร์ธเดย์58ปีนะครับแล้วก็ได้ความสุขกันไปเมื่อคืนนี้พี่แมนก็ร้องเพลงด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ช่อง6ของเรานะครับไปแสดงความยินดีกับคุณต่อยนะครับสิรินภาสว่างล้ำเป็นมิสเอเชียคนแรกเป็นไข่มุกดำไข่มุกดำเบอร์แรกเลยเบอร์แรกเลยนะครับ20-30ปีที่แล้วตอนนี้เธออายุ58แล้วอ่ะยังสวยยังเป๊ะอยู่เลยเพราะว่าเธอบอกว่าทานอาหารเสริมและก็ออกกำลังกายทุกวันหุ่นเช๊ะเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาบอกนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งนะก็คือการมีรางวัลนะครับบุคคลต้นแบบนี่แมงปอของน้องสาวของเธอคือทำไมเขาเก่งจังเลยคนนี้นะเขาได้รางวัลนะเนี่ยได้รางวัลอีกแล้วอ่ะใช่เขาอยู่ AF10 นะครับก็ได้รางวัลเป็นบุคคลต้นแบบนะครับเขาบอกว่ารู้สึกว่าคนตัดสินก็คนคัดเลือกเขาบอกว่าเนี่ยต้องเอาน้องคนนี้เพราะว่านางงามก็มีเยอะคนที่เป็นนางแบบก็มีเยอะดาราก็มีเยอะแต่ว่าเลือกคนนี้เป็นหน้าใหม่เพราะว่าเธออัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสไหวจริงๆก็เป็นคนน่ารักจริงๆนะแมงปอนะครับก็จะมีพระท่านนายอัมพลนะครับเสนานรงค์นะครับเป็นผู้มอบรางวัลนะครับในเป็นพิธานในพิธีด้วยนะครับงานจะจัดนะครับที่หอประชุมพุทธรัชนาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับในวันที่30นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแมงปอคู่หามุกด้วยนะครับเอาละครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวการประกวดนะครับก็จะเป็นมันมีประกวดเยอะนะตอนนี้นะครับน้องอีกท่านนึงนะครับส่งข่าวมานะครับเป็นการประกวด Miss and Mr. ภารตะสยามภารตะครับเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายอินเดียใส่ชุดอินเดียนะครับหรือว่าไม่มีเชื้อสายก็ได้แต่ว่าต้องใส่ชุดนะครับวันเสาร์นี้นะครับเขาจะเป็นนี่ศูนย์การค้า The
พาซิโอนะครับทาวนะครับจะเป็นการประกวดรอบคัดเลือกนะครับวันเสาร์นี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะวันเสาร์20เนี่ยคนนี้น้องโฟกัสนะครับเป็นผู้จัดนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาซิโอคุณอยู่ที่ไหนนะพาซิโอก็คือตรงนี้ตรงในสุขาภิบาลอ๋อโอเคสุขาภิบาล2-3เนี่ยนะประมาณนี้โอเคครับนะครับก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ไปดูด้วยนะครับไปประกวดได้เอาละครับครับตอนนี้จะมีเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของข่าวฝากนะครับเป็นเรื่องราวของร่วมพลังพัฒนาชุมชนนะครับเป็นการบูรณาการของภาคส่วน85นะครับกลุ่มชุมชนเป้าหมายนะครับเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐนะครับก็เป็นการเสวนาใหญ่นะครับเป็นมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปวิถีศรีสะเกษนะครับก็ทำให้เรื่องราวต่างๆนะครับมีเพ้นท์มีอะไรต่างๆออกมาด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเป็นวิถีพัฒนาชุมชนได้ดีทีเดียวนะครับครับผมนี่คือเรื่องราววิถีที่เราจะต้องช่วยกันอนุรักษ์อีกทีหนึ่งนะครับผมดีมากครับดีไหมดีไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการวิ่งนะครับเพื่อแมวจรจัดโอ้เนี่ยวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับใครรักแมวนะครับไป เรียกว่าแมวจรจัดนะครับเขาเรียกว่า Kingdom Fighter นะครับ Run Season 3นะครับวันที่29นี้นะครับที่วันเขาเรียกว่าวันแมวกวักเออนะสวนสมเด็จนะครับพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเขตจตุจักรกรุงเทพไปตั้งแต่เช้าไปวิ่งกันดีครับนะครับอันนี้เป็นข่าวน่าเป็นข่าวฝากมาเอาละครับต่อไปนะครับเป็น Guesting Night นะครับเป็นการ์ล่าดินเนอร์อันนี้ก็ควรจะต้องไปนะครับเป็นการเต้นรำนะครับใครที่ชอบเต้นรำนะครับก็ไปนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับก็เรียกว่านะครับจะเป็นการเป็นโรงเรียนสอนลีลานะฮะเขาที่เขาจะทำตอนนี้นะครับใครที่อยากจะไปก็ไปซื้อบัตรได้ตามวันเวลาดังกล่าวที่บอกไว้นะครับเป็นเรื่องราวของการชิงถ้วยนะครับพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยนะครับที่จังหวัดลำพูนนะครับไปช่วยนะครับครับผมโอเคครับผมต่อไปเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือ17โรงพยาบาลวิ่งอีกแล้ววิ่งนะครับช่วยเหลือ17โรงพยาบาลอันนี้เป็นข่าวฝากนะครับจากคุณลาวัณย์ชูพินิจนะครับซึ่งงานจะจัดขึ้นอุ้ยเดือนวันที่16ธันวาคมนั่นแหละฮะแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวฝากก่อนนะครับซึ่งจะเป็นการนัดวิ่งการรวมตัวตั้งแต่6นาฬิกาเลยนะครับโครงการตอนนี้เขานั่นไปก่อนนะครับโปรโมทไปก่อนเพื่อให้คนไปสมัครเยอะๆทั้งนั้นเดี๋ยวไปหอใกล้ๆเนี้ยมันเต็มหมดแล้วนะเต็มหมดใช่ครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ควรจะไปช่วยเหลือกันนะครับจะไปช่วย17จังหวัดนะครับจัดวันที่16วันที่17ก็ไปมอบเลยใช่ดีมากมอบให้17จังหวัดเลยดีพี่สดๆเลยได้เงินปุ๊บนะครับถูกต้องได้ที่เหลือนี่ก็อ้าวลุยเลยมอบเลยนะครับมีเสื้อนะครับไปเรื่องราวของ9ด้วยธรรมมีก้าวไปแล้วก็ได้ธรรมะด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากนะครับเป็นข่าวสารนะฮะครบเครื่องจริงๆแล้วก็อย่าลืมทิ้งท้ายด้วยพี่แมนจ๋าคำคมนะฮะเขาบอกว่าเคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องให้ไปถึงจุดหมายถูกต้องครับนะครับ to follow without belt on aim นะครับ there is the secret of success เนี่ยนะครับอันนี้เป็น there is the secret of success ก็คือมันคือเป็นความลับนะความลับสู่ความสำเร็จนั่นก็คือเราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะถูกต้องถ้าเกิดทำไม่ต่อเนื่องมันจะไม่ถึงจุดหมายถูกต้องครับนะครับเหมือนแบบรายการของเราถ้าเกิดคุณดูไม่ต่อเนื่องคุณก็จะไม่รู้สิ่งดีๆว่ามีอะไรบ้างใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับรายการวันแมนโชว์นะครับทุกวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเวลา 18:35 นจนถึงเวลา 19:35 นโดยประมาณเรา2คนนะครับทางช่อง6สโลแกนบอกว่ายกทัพความสุขสนุกที่ช่อง6แล้วก็ที่สำคัญพี่แมนครับนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังพิชิตโรคพิชิตความชรา02-021-4444ครับครับผมวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมแมนวัฒน์ยูมุ่งหมายครับผมเจบีสุภเลิศกระเวนกิจครับครับขอลาไปก่อนกับรายการ One Man Show สวัสดีครับ